คุณนั่งเงียบๆแบบนี้มาเป็นชั่วโมงแล้วนะดีขึ้นหรือยังพูดอะไรบ้างสิบางทีผมก็คิดโทษคุณนะที่คุณเอาเรื่องเลวร้ายมาในชีวิตของผมแต่บางทีผมก็กลับเข้าใจโลกเข้ามาดื้อถ้าพ่อของผมไม่ได้ไปสร้างเรื่องวุ่นวายอะไรไม่ว่าคุณหรือใครก็ไม่สามารถทำอะไรครอบครัวผมได้ฉันไปรู้มาว่าคุณไปมอบตัวที่โรงพักคุณนี่หูตาไวเสมอเลยนะคือว่าฉันเอาล่ะผมจะไม่ถามคุณอีกแล้วว่าคุณทำงานกับใครมันไม่สำคัญกับผมอีกต่อไปแล้วนี่เพราะมันมีสิ่งที่สำคัญกับผมมากกว่าแฟ้มรูปสุดท้ายที่คุณยังไม่ให้ผมมันคือเรื่องใหญ่ของพ่อผมใช่ไหมอะไรผมพร้อมจ่ายไม่ว่าเงินมากแค่ไหนผมก็พร้อมจ่ายเพื่อแลกกับรหัสนั้นและผมสัญญานะต่อให้มันจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงแค่ไหนผมก็จะไม่ให้ย้อนกลับมาทำร้ายคุณปล่อยฉันเถอะค่ะคำตอบฉันก็เหมือนเดิมฉันไม่มีอะไรจะให้คุณแล้วจริงจริงสิผมมันโง่จริงๆแหละเรื่องนี้เราคุยกันหลายรอบแล้วนี่ผมมันโง่เองที่คิดว่าจะใช้ความอ่อนแอของผมทำให้คุณเปลี่ยนใจได้ไม่ว่าฉันจะตัดสินใจยังไงมันก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ต้องเดือดร้อนอยู่ดีคุณก็เลยเลือกผมใช่ไหมเลือกผมที่จะมารับกรรมกรรมนี้ผมก็ไม่ได้ก่อเลยเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับในฐานะของคุณใช่ไหมฉันจะไปพักละฉันเหนื่อยเดี๋ยวก่อนคุณก็รู้นี่ว่าในฐานะของคุณไม่ได้ใยดีคุณแล้วแม่หมอเพื่อนคุณรายงานมาแล้วล่ะสิเร็วดีนี่เขาคิดว่าคุณขายข้อมูลให้ผมใช่ไหมก็ถูกแล้วนี่ฉันมันก็เลวในสายตาทุกคนอยู่แล้วไม่ใช่กับผมแน่นอนสำหรับผมการแลกเปลี่ยนข้อมูลครั้งนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมันคือสิ่งที่ผมจำเป็นต้องรู้ต่อให้มีใครมานำเสนอผมยินดีจ่ายมากกว่าคุณ10เท่าร้อยเท่าที่ซ้ำผมขอร้องอีกครั้งนะพานายผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าคุณกำลังจะตายผมไม่รู้เลยว่าข้อมูลที่คุณกำเอาไว้มันจะทำลายครอบครัวผมให้ย่ำยับแค่ไหนฉันไม่มีอะไรจะให้คุณแล้วจริงฉันขอโทษด้วยนะคะเข้าใจคุณด้วยผมเข้าใจคุณฟังฉันนะพรุ่งนี้ฉันจะส่งรหัสให้คุณขอบคุณมากขอบคุณคุณจริงฉันทำถูกแล้วใช่ไหมคุณบอกฉันเลยขอบคุณที่ช่วยผมกับครอบครัวผม
ที่ดี